วันนี้เราจะมีโอกาสได้ดูพระวจนะพระเจ้าด้วยกันนะครับในวันนี้เป็นซีรีส์ชุดใหม่นะครับกาลาเทียบทที่1ถึง4เราเทศจบไปแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นบทที่5นะครับจะเป็นซีรีส์ที่เรียกว่าพลังชีวิตในพระคริสต์โดย EP 1วันนี้คือ EP 1เอพิโซด1ก็คือพลังแห่งเสรีภาพนะครับจะอยู่ในกาลาเทียบทที่5แล้วก็บทที่6ถึงข้อ17แต่ว่าวันนี้เราจะมีโอกาสได้ดูในกาลาเทียบทที่5ข้อที่1ข้อเดียวเท่านั้นถ้าพบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระคำพระเจ้านะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3เพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไทยเหตุฉะนั้นจงตั้งมั่นและอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลยให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาลูกขอบพระคุณพระเจ้าที่พี่น้องทุกคนที่มาในวันนี้นั้นได้ตั้งเวลาไว้เพื่อจะมีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าและพบพระเจ้าซึ่งแท้จริงแล้วเขามีหลายสิ่งที่ต้องทำแต่เขาตั้งเวลานี้ไว้เพื่อจะมีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าบางคนต้องเดินทางมาจากที่ไกลๆบางคนต้องพยายามที่จะมาให้ทันเวลาขอพระคุณพระเจ้าสำหรับความตั้งใจนี้และเรารู้ว่าพระองค์ทรงทอดพระเนตรและพระเจ้าทรงพอพระทัยในจิตใจในหัวใจที่ปรารถนาอยากมีโอกาสได้เข้ามานมัสการพระองค์ขอพระคุณพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าสอนเราพระองค์ทรงเป็นครูและพระองค์ทรงเปิดเผยข้อล้ำลึกพระองค์ให้ความจริงกับเราเพื่อจะให้ชีวิตของเราเองนั้นได้เข้าใจความจริงและนำความจริงของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตจนเราสามารถที่จะเห็นถึงชีวิตของเรานั้นเติบโตมีชัยชนะเต็มไปด้วยสันติสุขและก็เจริญสู่ความรุ่งเรืองในพระองค์ขอบคุณพระเจ้าขอมอบเวลาต่อไปไว้กับพระองค์ขอพระเจ้าทรงนำในทุกคำที่ได้พูดออกไปให้เป็นพระพรกับพี่น้องทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนกับพี่น้องนั่งได้ครับพี่น้องในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่กทม.เนี่ยมีการลอกท่อกทม.เนี่ยมีการลอกท่อกทม.ก็คือกรุงเทพใช่ไหมครับปรากฏว่าที่ผ่านมาตั้งหลายปีเนี่ยไม่ได้ประสานงานกันเลยเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมและก็กทม.เองเนี่ยเขาไม่ได้โคกันแล้วก็ไม่มีการลอกท่อมานานก็ส่งผลให้มีน้ำท่วมเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าหลังจากท่านผู้ว่าคนใหม่มีโอกาสได้มารับตำแหน่งแล้วก็ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีโอกาสได้ประสานงานบอกว่าขอให้นักโทษในเรือนจำมีโอกาสได้เข้ามาลอกท่อในกรุงเทพได้ไหมโอ้ผู้ว่าคนใหม่ก็โอ้โหดีใจเลยบอกว่าโอ้ดีเลยเราไม่ต้องลงทุนอะไรแต่ว่านักโทษที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยอยากจะออกมาแล้วบอกว่าพี่น้องสิ่งที่สำคัญก็คือออกมาได้70กว่าคนในล็อตแรกและจริงๆแล้วจะต้องเริ่มทำสัญญาในการที่จะลอกท่อเนี่ยคือ1กรกฎาคมแต่ปรากฏว่าเขารีบออกมาก่อนสิ่งที่ทำให้เราเองรู้ก็คือพิธีกรคนหนึ่งนะได้พูดว่าคือพิธีกรคนนี้เขาเคยได้ไปอยู่ในเรือนจำแล้วเขาก็มีโอกาสได้บอกว่าการที่ออกมาลอกท่อเนี่ยสิ่งที่นักโทษต้องการมากที่สุดเลยคือออกมาภายนอกและการออกมาภายนอกก็คือเสรีภาพขอให้เขาได้มาเห็นว่าโอ้คนเดินยังไงต้นไม้รถราววิ่งยังไงเขาก็ดีใจแล้วนี่คือเสรีภาพนี่คือสิ่งที่เขาเองต้องการแม้นการลอกท่อครั้งนี้นะครับหนึ่งยังไม่ได้ค่าจ้างและนักโทษที่ออกมาเนี่ยต้องเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมเท่านั้นนะครับแล้วการลอกท่อเนี่ยไม่มีใครคนธรรมดาชอบไปลอกอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นในว่านักโทษเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือเสรีภาพและวันนี้เรารู้ว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้กับชีวิตของเราทั้งหลายก็คือเสรีภาพพระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่าเราตอนนี้มีเสรีภาพแล้วเสรีภาพจากอะไรเสรีภาพจากความขัดสนเสรีภาพจากความบาปเสรีภาพจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเสรีภาพจากสิ่งที่มันผูกมัดชีวิตของเราเสรีภาพจากความละอายเสรีภาพจากความหม่นหมองเสรีภาพจากสิ่งที่เราเคยผูกมัดชีวิตของเราอยู่ผมไม่ทราบว่าพี่น้องเนี่ยบางท่านหรือหลายๆคนเนี่ย
ถูกผูกมัดด้วยอะไรอยู่แต่วันนี้สิ่งที่พระเจ้าต้องการจากชีวิตของเราก็คือให้เราตระหนักว่าเราเองมีเสรีภาพแล้วเราได้มาอย่างไรล่ะไม่ใช่เพราะว่าเราเองทำเองได้แต่พระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับเพื่อเสรีภาพนั้นเองพี่น้องดูตามไปนะครับเพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไทยพี่น้องเราเห็นคำว่าไทยและเสรีภาพเนี่ยมาด้วยกันคำว่าเป็นไทยก็คือเป็นอิสระปลดปล่อยเพื่อเสรีภาพนั้นคำว่าเพื่อถ้าพี่น้องสังเกตแล้วเนี่ยมีคำว่าเพื่อแสดงว่าเป็นวัตถุประสงค์ประการที่หนึ่งของพลังเสรีภาพที่เราจะเป็นชีวิตคริสเตียนที่มีชัยชนะมีขันเกิดผลและก็มีชีวิตที่มีพลังไม่ใช่เป็นคริสเตียนแบบสังกตายไม่ใช่เป็นคริสเตียนแต่ชื่อไม่ใช่คริสเตียนแต่บอกว่าฉันเป็นลูกพระเจ้าฉันเป็นคริสเตียนแต่ไม่มีพลังอะไรเลยไม่สามารถจะเปลี่ยนโลกได้ไม่สามารถจะเปลี่ยนตนเองได้ไม่สามารถที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการได้พี่น้องพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นอย่างนั้นแต่พระเจ้าต้องการให้เราแม้นหนึ่งคนสามารถจะเปลี่ยนโลกได้เอเมนอยู่สองคนพระเจ้าต้องการให้เราเปลี่ยนโลกได้เอเมนไหมครับพี่น้องรู้ไหมพี่น้องสามารถเปลี่ยนโลกได้บอกตัวเองนะข้าพเจ้าเปลี่ยนโลกได้โดยพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับถ้ากำลังของเราเนี่ยฉันเป็นใครป.5ยังไม่จบเลยฉันเป็นใครอยู่บ้านโคกอีโดยฉันเป็นใครลูกตาสียายมาฉันเป็นใครเรียนก็ไม่จบฉันเป็นใครฉันเป็นเด็กท้องไร่ท้องนาฉันจะไปเปลี่ยนโลกได้ไงแต่พี่น้องวันนี้เราไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปเพราะวันนี้เรามีพระเยซูที่อยู่ภายในเอเมนไหมครับเรามีพระเยซูที่อยู่ในชีวิตของเราและพี่น้องจะคาดพี่น้องจะจินตนาการพี่น้องจะคิดไม่ถึงเลยว่าพระเจ้าจะสามารถใช้เราได้มากกว่าที่เราคิดอีกและเราจะไปไกลมากกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำไปเพราะเราจะไปร่วมกันกับพระเยซูเอเมนไหมครับงั้นอย่ามองขอบเขตอย่าจำกัดตนเองอย่าให้ชีวิตของเราเองนั้นถูกผูกมัดในสิ่งใดๆให้เรารู้ว่าตอนนี้เรามีเสรีภาพแล้วประการที่หนึ่งเข้าใจวัตถุประสงค์ของการไถ่ของพระเยซูพลังเสรีภาพที่เราจะมีพลังได้คริสเตียนของเราจะมีพลังใช้พลังแห่งความมีเสรีภาพของเรานั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในจากพระเจ้าคือการที่เราเองรู้ว่าพระเยซูไถ่บาปชีวิตของข้าพเจ้าแล้วพระองค์ทรงรักข้าพเจ้าและพระองค์ทรงไถ่บาปข้าพเจ้าอาจารย์เอามาจากไหนก็นี่ไงพี่น้องดูสิหลักการดึงมาจากตรงนี้เพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคริสต์ได้ทรงโปรดให้เราเป็นไทยเนี่ยเวลาพี่น้องอ่านมันก็มีพี่น้องเนี่ยดูอ่านหลายๆรอบหลายๆรอบแล้วเราก็ดึงหลักการตรงนั้นออกมานะครับพลังเสรีภาพประการที่หนึ่งก็คือเราต้องเข้าใจการไถ่ของพระเยซูคริสต์การไถ่ของพระเยซูคริสต์มีผลมากเลยพี่น้องเราอาจจะคิดว่ามันคงไม่มีอะไรมั้งมีผลมากเลยเพราะอะไรครับเพราะในฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันสมบูรณ์แบบหมดเลยอะไรที่เราต้องจ่ายราคาพระเยซูจ่ายหมดเลยสิ่งนี้พระเยซูให้เราวันนี้ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้แต่เป็นใบเสร็จรับเงินหมายความว่าเยซูจ่ายหมดแล้วอันนี้ก็จ่ายหมดแล้วค่าบาปแล้วจ่ายแล้วค่าละอายแล้วจ่ายแล้วค่าความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจ่ายแล้วจ่ายหมดเลยในวันนี้เราจึงกลายเป็นคนที่สมบูรณ์ครบถ้วนไม่ใช่เพราะเราแต่พระเยซูเข้าใจการไถ่ของพระองค์โอ้ขอบคุณพระเจ้ามีภาพด้วยเนาะล็อกท่อขอบคุณมากสำหรับมีเดียนะครับผมไม่ได้บอกให้เขาหาเลยนะเอาขึ้นมาหน่อยก็ดีนะครับนี่นะครับล็อกท่อแต่จริงๆล็อกท่อเนี่ยมันจะดำมากกว่านี้เลยนะครับขอบคุณพระเจ้าเข้าใจการไถ่นะครับไปลองดูในกาลาเทียบทที่5ข้อ13ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีเสรีภาพอย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิดเอเมนไหมครับ
พี่น้องมีพี่น้องคริสเตียนบางคนที่เขาคิดว่าพระคุณของพระเจ้าเนี่ยมีมาสำหรับชีวิตของเขาเสรีภาพเขามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้แต่ตรงนี้กลับกลายเป็นเหมือนกับเขาเองไม่ยอมเปลี่ยนชีวิตอะไรเลยคำว่าเปลี่ยนชีวิตหมายถึงการเปลี่ยนแนวคิดกลับใจผมไม่ได้หมายถึงว่าเคยสูบกัญชาเคยดมกัญชงแล้วเลิกนี่คือการกลับใจไม่ใช่นะครับแต่การกลับใจหมายถึงว่าวิถีชีวิตเดิมเคยดำเนินชีวิตแบบนี้การกลับใจก็คือการหันกลับมาหาพระเจ้าผู้ชอบธรรมเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับไม่ได้เปลี่ยนที่การประพฤตินะครับการประพฤติมันจะตามมาเมื่อเราเองนั้นเข้ามาหาพระเยซูเสรีภาพในพระเยซูจึงเป็นสิ่งที่เราเองนั้นมีไว้เพื่อจะทำให้เราตระหนักว่าเราเองไม่ต้องผูกมัดด้วยสิ่งใดอีกแล้วเรามีเสรีภาพจะวิ่งจะเดินจะทำอะไรมีเสรีภาพแต่อยู่ภายใต้ความชอบธรรมของพระเจ้าและเราเองไม่ควรจะจมอยู่ในวิถีชีวิตแบบเดิมอีกต่อไปเพราะรากของเราได้เปลี่ยนแล้ววันนี้ต้นไม้แห่งความตายได้ถูกย้ายกลับมาเปลี่ยนเป็นต้นไม้แห่งชีวิตใหม่แล้วในชีวิตของเราความตายจึงไม่ได้มาผูกมัดชีวิตของเราอีกต่อไปแล้วทำไมอย่างนั้นล่ะเพราะว่าหลังจากที่เราจากโลกนี้ความตายในที่นี้ผมพูดถึงความตายฝ่ายร่างกายความตายฝ่ายร่างกายเราอาจจะต้องเจอทุกคนถ้าพระเยซูยังไม่มารับเราแต่ความตายในฝ่ายร่างกายนั้นเมื่อเราตายฝ่ายร่างกายพระองค์เสด็จมารับเรากายเราจะกลายเป็นกายทิพย์กายใหม่เราจะไม่ตายอีกเลยแต่เราอาจจะตายในฝ่ายร่างกายเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเองนั้นอยู่ในฝ่ายร่างกายฝ่ายเนื้อหนังอยู่แต่เราเองนั้นจะชีวิตของเราจะรับการรื้อฟื้นใหม่พระคำของพระเจ้าข้อนี้บอกว่าอะไรครับอย่าใช้เสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามอะไรครับเนื้อหนังหมายความว่าอย่าใช้เสรีภาพที่เราเป็นลูกพระเจ้ายังดำเนินชีวิตตามแนวคิดเหมือนเดิมตามค่านิยมของโลกนี้แต่เราเองต้องดำเนินชีวิตอย่างมีเสรีภาพและให้พระวิญญาณของพระเจ้าเป็นชีพเป็นผู้นำทางเราไม่ใช่เราเห็นคนข้างนอกเขาทำอะไรเราก็คิดว่าเราน่าจะมีแบบเขาเหมือนกันพี่น้องไม่จำเป็นเลยครับเราเป็นลูกพระเจ้าถ้าเปรียบเราเป็นปลาเป็นไม่ใช่ปลาตายเราไม่มีความจำเป็นจะต้องไหลตามน้ำไปเราจำเป็นจะต้องทวนน้ำเพราะชีวิตของเราเป็นลูกพระเจ้าเราไม่จำเป็นจะต้องดำเนินชีวิตเหมือนกับเขาบอกว่า LGBT ฉันก็เห็นด้วยพี่น้องเราไม่เห็นด้วยชีวิตที่เราเองนั้นมีพระเจ้าจึงเป็นชีวิตที่ปรารถนาอยากจะให้พระวิญญาณนำชีวิตของเราอย่าปล่อยตัวตามเนื้อหนังพี่น้องแต่ให้พระวิญญาณของพระเจ้านำชีวิตของเราและนั่นเราจะเก็บเกี่ยวผลแห่งความชอบธรรมที่เป็นความหอมหวานในฝ่ายวิญญาณด้วยเช่นเดียวกันอย่าให้ใจของเราเราปล่อยปะละเลยแล้วก็ใจอยากจะทำอะไรแล้วก็ปล่อยไปตามสภาวะพี่น้องวันนี้มันจะไม่ช่วยเราเลยแต่เราควรจะให้พระวจนะของพระเจ้านำทิศทางชีวิตของเราและดำเนินชีวิตที่ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเฝ้าระวังใช้เวลากับพระเจ้าและให้พระวิญญาณของพระเจ้านำเราแต่ละขั้นตอนเหมือนอย่างที่ผมมีโอกาสได้เกริ่นให้พี่น้องฟังว่าการตรวจของเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจตามระเบียบของเขาซึ่งเขาก็ทำตามหน้าที่ซึ่งถูกต้องแล้วแต่การที่เราเองนั้นยังเตรียมอะไรไม่เสร็จเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นความบกพร่องของเราแต่พระเจ้าก็มีพระคุณเพียงพอสำหรับเราอันนี้ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังว่าเราก็ไม่ควรจะบอกว่าปีต่อไปก็ไม่พร้อมอีกแล้วปีต่อไปก็ไม่พร้อมอีกแล้วไม่ใช่เราควรที่จะเตรียมให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้
นะครับคำว่าปล่อยไปตามเนื้อหนังหมายว่าถ้าหากว่ายกกรณีแบบนี้คือยังไงก็เอาเหมือนเดิมอันนี้ไม่ใช่นะพี่น้องไม่ใช่ความหมายแบบนี้นะแต่หมายว่าเราต้องพยายามที่จะพัฒนาทำงานออกมาอย่างดีเลิศเอกสารก็ทำอย่างดีเลิศถ้าเราเป็นผู้สอนก็สอนอย่างดีเลิศถ้าเราเป็นครูก็สอนอย่างดีเลิศถ้าเราเป็นอาชีพอะไรเราก็ทำอย่างดีเลิศเตรียมการสอนอย่างดีเลิศและก็ลงทุ่มเทกับนักเรียนของเราอย่างดีเลิศด้วยเช่นเดียวกันผมประทับใจครูคนหนึ่งนะที่เขาแบบว่าพยายามเอาใจใส่นักเรียนที่นักเรียนคนนั้นไม่ได้แล้วก็พยายามไปนั่งดิวทีละคนทีละคนผมยังรู้สึกประทับใจว่าโอ้เนี่ยนี่คือพยายามสุดกำลังความสามารถสุดกำลังของเขาเราหลายคนที่นี่ก็เป็นครูเราควรจะต้องใส่ใจกับการเตรียมแล้วก็การสอนของเราอย่างดีที่สุดทำอย่างดีที่สุดในขณะที่เรายังมีโอกาสทำอย่างดีที่สุดเหมือนการเตรียมแบ่งปันพระวจนะพระเจ้าเหมือนกันพี่น้องผมก็ต้องเตรียมเหมือนกันต้องเตรียมทุกวันที่จะต้องขึ้นกล่าวแบ่งปันก็ต้องเตรียมพระวจนะของพระเจ้าเตรียมทั้งพระคำเตรียมทั้งชีวิตส่วนตัวแม้ไม่สบายเนี่ยก็ต้องขึ้นเทศเหมือนกันก็เหมือนกันเราก็ต้องพยายามสุดกำลังความสามารถและขอบคุณพระเจ้าตอนแรกว่าอาจจะไม่สามารถจะมีเสียงได้ดีกว่านั้นพระเจ้าก็ประทานเสียงให้ก็ขอบคุณพระเจ้าเราอย่าปล่อยตัวตามเนื้อหนังคำว่าเนื้อหนังในที่นี้เนี่ยผมไม่ได้หมายว่าเนื้อหนังแบบเนื้อหนังแบบนี้นะพี่น้องแต่หมายว่าปล่อยตัวตามใจตัวเองอะอยากทำอะไรก็ทำอยากทำอะไรก็ทำโดยที่เราเองไม่ได้พิจารณาตามการทรงนำของพระเจ้าหรือในพระคำพระเจ้าฉะนั้นเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เราอยากพูดอะไรก็พูดไม่ใช่อยากทำอะไรก็ทำแต่เราต้องรู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ไหมพระเจ้าต้องการให้ลูกของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นไหมถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ต้องพูดถ้าเราพูดเองติดคำว่าตัวตะกวดตัวอะไรมากก็ไม่ต้องพูดพูดทำไมไปดูสปอยมากเกินไปหรือเปล่าเราต้องระมัดระวังที่จะเป็นพรกับคนอื่นใช่ไหมถ้าเราเป็นพรเราไม่ปล่อยตัวตามเนื้อหนังของเราก็เป็นพรนะครับดังนี้การควบคุมอารมณ์ของเราเองก็ต้องขอพระเจ้าช่วยให้เรามีผลของพระวิญญาณที่พระเจ้าจริงๆเรามีอยู่แล้วนะครับก็คือการบังคับตนกาลาเทียบทที่2ข้อ4บอกว่าตามคำแนะนำของพี่น้องจอมปลอมที่ได้ลอบเข้ามาเพื่อจะสอดแนมดูเสรีภาพซึ่งเรามีเพราะพระเยซูคริสต์พวกเขาหวังจะเอาเราไปเป็นทาสพี่น้องสังเกตใช้คำว่าพี่น้องจอมปลอมพี่น้องจอมปลอมในตอนนี้ก็คือว่ามีกลุ่มของคนที่เป็นชาวยิวที่เขามาเชื่อพระเจ้าแล้วเขาก็บอกว่าการเชื่อพระคุณพระเจ้าอย่างเดียวไม่พอนะต้องเข้าสู่พิธีสุนัตด้วยต้องไปรักษาธรรมบัญญัติด้วยแล้วก็ลงมาที่กาลาเทียที่ผมเคยเกริ่นให้พี่น้องไปใช่ไหมครับลงมาที่กาลาเทียแล้วพี่น้องกาลาเทียหลายคนเนี่ยพอได้ยินเรื่องนี้เนี่ยก็เขวกลับออกไปเชื่อแบบเดียวกันกับเขาอาจารย์เปาโลเองก็ใช้คำที่รุนแรงเลยบอกว่าในกาลาเทียบทที่3บอกว่าท่านช่างโง่เขลาจริงหนอเพราะอะไรครับเราได้มีเสรีภาพโดยพระคุณของพระเจ้าแล้วเราจะกลับไปสู่การผูกมัดอีกทำไมเราจะกลับไปสู่ธรรมบัญญัติอีกทำไมเราจะไปพึ่งตนเองอีกทำไมเมื่อเราพึ่งพระคุณของพระเจ้าเราไม่ได้ชอบทำเพราะความดีของเราเราชอบทำเพราะพระคุณของพระเจ้าเรายังจะกลับมาพึ่งตนเองพึ่งศาสนาพึ่งความประพฤติของเราเองและคิดว่าการที่เราอธิษฐานเยอะการที่เราอธิษฐานมากการที่เราไปแคร์การที่เราอะไรทุกอย่างเนี่ยมันทำให้พระเจ้าโปรดปรานเรามากใช่ไหมไม่ใช่ครับการอธิษฐานเป็นเรื่องดีและเราควรทำอย่างยิ่งการไปแคร์ก็เป็นเรื่องดีที่เราควรทำอย่างยิ่งแต่ผมกำลังชี้ประเด็นบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้พระเจ้าโปรดปรานเรามากขึ้นเพราะพระเจ้าโปรดปรานชีวิตของเราผ่านทางพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราเรียบร้อยแล้วและเราเป็นที่รักของพระเจ้าเอเมนไหมครับ
เราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเรียบร้อยอาจารย์เปาโลก็เลยบอกว่าคนเหล่านั้นน่ะเป็นพี่น้องจอมปลอมที่เข้ามาสอดแนมดูเสรีภาพซึ่งเรามีอยู่ในพระเยซูคริสต์พวกเขาหวังจะเอาเราไปเป็นทาสคำว่าทาสในที่นี้ไม่ได้หมายว่าทาสในเรือนเบี้ยที่เราเคยเรียนในสมัยสุโขทัยอยุธยาไม่ใช่พี่น้องแต่คำว่าทาสในตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นภาษาเปรียบเทียบว่าเหมือนตอนนี้เนี่ยมีเสรีภาพแล้วกลับจะไปอยู่ถูกผูกมัดอีกชีวิตไม่มีเสรีภาพเลยเพราะอะไรครับไปหวังทำบัญญัติแล้วก็ไปดำเนินชีวิตพึ่งตนเองแล้วก็พยายามทำให้ตนเองนั้นชอบทำโดยการประพฤติของตนเองอาจารย์เปาโลโดยพระบัญญัติสุดที่เขียนในพระธรรมกาลาเทียบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนกับพี่น้องจอมปลอมเลยพี่น้องคำนี้แรงนะแรงขนาดไหนกำลังบอกว่าคนที่กลับไปพึ่งตนเองคิดว่าตัวเองชอบทำนั่นน่ะนั่นคือของปลอมของจริงก็คือพึ่งพระคุณพระเจ้าแต่ของปลอมก็คือฉันจะต้องดูโฮลี่ฉันจะต้องดูดีโฮลี่ที่สุดใครถวายเยอะโฮลี่ใครถวายน้อยแสดงว่าอยู่ปลายแถวความประพฤติของฉันดีกว่าของเธอความประพฤติของเธอไม่ดีเลยฉันเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้ามากกว่าเธอพี่น้องเนี่ยคือความประพฤติแล้วนะความประพฤติขอบคุณพระเจ้าที่เราต้องมีใจแสวงหาพระเจ้าและรักพระเจ้าสุดใจของเราแต่ความชอบธรรมของเราไม่ได้มาจากการที่เราไขว่คว้าเพื่อที่จะหาความชอบธรรมแต่ความชอบธรรมมาโดยการที่ยอมรับพระเยซูคริสต์มาไว้ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องเราอาจจะมีวิธีการหลายหลากมากวิธีถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเองยังไม่ปลดเขี้ยวเล็บเรายังไม่เอาเขาของเราออกนะเราก็จะกลายเป็นเหมือนคนที่เชื่อพระเจ้าแต่เรายังดำเนินชีวิตเหมือนเดิมยังโกหกเหมือนเดิมยังคิดเหมือนเดิมยังชุดความคิดแบบเดิมเราก็ไม่ได้เข้าใจในเสรีภาพอย่างแท้จริงเรากลายเป็นคนที่เหมือนกับหน้าไหว้หลังหลอกเราไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงๆแต่เรามาเพียงแต่ว่าเอาความประพฤติของเราเป็นตัวตั้งแต่พระเจ้าเองไม่ได้สนใจที่ความประพฤติแต่สิ่งที่พระเจ้าสนใจก็คือรากที่อยู่ข้างในที่เราต้องเข้าใจและเมื่อเข้าใจรากสุดแล้วมันจะสำแดงชีวิตของเราออกมาผ่านทางชีวิตรากแห่งชีวิตของเรายอห์น8ข้อ32และท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยสัจจะในตรงนี้พี่น้องหมายถึงความจริงของพระเจ้าและสัจจะในที่นี้ก็หมายถึงพระเยซูด้วยเหมือนกันพระเยซูทำให้เรามีเสรีภาพพระเยซูทำให้เราเป็นไทยและความจริงของพระองค์ก็ทำให้เราเป็นไทยผมจึงบอกว่าเวลาที่เราท้อใจเวลาที่เราหมดกำลังเวลาที่คนอื่นไม่เข้าใจเราเวลาที่เราหมดแรงเวลาที่เราเองรู้สึกไม่มีเป้าหมายเวลารู้สึกท้อใจเวลารู้สึกพึ่งใครไม่ได้สิ่งที่ท่านเองควรจะทำอ่านพระคัมภีร์เจ้าหรือฟังพอดแคสต์คำเทศนาที่ดีๆพระคุณของพระเจ้าถ้าพี่น้องไปฟังคำเทศนาที่มันเป็นธรรมบัญญัตินะพี่น้องก็ไม่ช่วยอะไรเลยและมีเยอะจริงๆนะพี่น้องต้องทำอย่างนั้นพี่น้องต้องอย่างนี้เยอะมากและผมเองก็เคยเทศแบบนั้นด้วยเพราะตอนนั้นผมยังเข้าใจพระคุณของพระเจ้าอย่างไม่มากธรรมะกลายเป็นที่แบบว่าจี้ความประพฤติของคนแต่คริสตจักรของเราพี่น้องอยากให้พี่น้องถึงความจริงและความจริงของพระเจ้าจะทำให้พี่น้องเป็นไทยพี่น้องจะมีเสรีภาพพี่น้องจะมีปลดปล่อยไม่ใช่หน้าที่ของศิษยาภิบาลหรือผู้เลี้ยงที่จะมานั่ง
ตัดสินแต่หน้าที่ของศิษยาภิบาลหรือผู้เลี้ยงหรือผมกำลังพูดอยู่นำเสนอความจริงของพระเจ้าและหน้าที่ของพี่น้องคือต้องกินเมื่อพี่น้องกินพี่น้องเอาไปย่อยแล้วเติบโตในความจริงนั้นสมัยที่ผมเรียนวิชาคัลเซอริ่งวิชาให้คำปรึกษาผมเองเนี่ยคิดในใจผมจะไปนั่งฟังคำรับฟังปัญหาของพี่น้องเนี่ยได้หลายๆชั่วโมงได้ยังไงเพราะว่าผู้ให้คำปรึกษาที่ดีนะพี่น้องสิ่งที่สำคัญคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือต้องรับฟังปัญหาแต่แท้ที่จริงแล้วพี่น้องคำปรึกษาของมนุษย์ก็ดีคำแนะนำของมนุษย์ก็ดีแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเข้าใจพระคุณพระเจ้าและลุกขึ้นมาซะน้องนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยอาจจะปลอบประโลมโอ้น้ำตาย้อยโอ้ปลอบใจกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องถ้าเราเข้าใจความจริงของพระเจ้าความจริงของพระเจ้าจะปลดปล่อยเราไปไทยเลยเราไม่ต้องไปแช่อยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องไปแช่อยู่ในปัญหาของเราโอ้อาจารย์พูดอย่างนี้เหมือนไม่เข้าใจคนเลยไม่มีส่วนร่วมในความรู้สึกทุกข์ของเขาเลยเข้าใจแต่ว่าบางทีเราจืดไปเรื่อยๆโดยที่แบบว่าถ้าเราตัดสินใจและลุกขึ้นมาและบอกว่าพระคุณของพระเจ้าให้เรามีชัยชนะฉันจะสู้และฉันเองนั้นรู้ว่าฉันเป็นลูกของพระเจ้าและฉันเองแม้นคนปฏิเสธแม้นพัดลมจะสายไปที่อื่นแต่ว่าพระเจ้ารักฉันเอเมนไหมครับเราเคยได้ฟังใช่ไหมพัดลมก็ยังสายหน้าเลยอ่ะไม่มีใครรักเขาแต่พระเจ้ารักฉันโอเคขอบคุณพระเจ้าข้อที่36บอกว่าอะไรครับเหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆโอ้โหย้ำเลยนะข้อนี้บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยพี่น้องอ่านแล้วก็คิดตามไปนะครับเหตุฉะนั้นหมายว่าสรุปแล้วล่ะถ้าพระเยซูทรงทำให้ท่านเป็นไทยนะภาษาของเราเข้าใจง่ายคือท่านก็เป็นไทยแล้วจริงๆเป็นแล้วตอนนี้เป็นแล้วไม่ใช่กำลังจะเป็นแต่เป็นแล้วเป็นพาสไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วคือเราเป็นแล้วตอนนี้เป็นไทยแล้วฉันเมื่อเราเป็นไทยมีเสรีภาพในพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์เราจึงไม่ควรกลับไปที่จะไปอยู่ในธรรมบัญญัติหรืออยู่ในความประพฤติพึ่งตนเองหรือเอาความชอบธรรมมาเป็นขออนุญาตพูดไอ้ศัพท์ทางพุทธหน่อยก็แล้วกันนะครับสารณะเราไม่ควรจะเอาความประพฤติตนเองเป็นกฎเกณฑ์วัดว่าความชอบธรรมฉันดีกว่าความชอบธรรมของเธอเพราะความชอบธรรมของเราอยู่ในพระเยซูทั้งสิ้นเลยอาเลลูยา2โครินธ์บทที่3ข้อ17องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็อยู่ที่นั่นพระเจ้าเป็นพระวิญญาณพระองค์สถิตอยู่กับเราและเมื่อพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเราก็กลายเป็นคนที่มีเสรีภาพของพระเจ้าปลอมให้กับพระเจ้าของเราด้วยกันง่ายๆพี่น้องจำง่ายๆเลยมี3ประการแค่นั้นแหละ2ยึดมั่นตั้งมั่นอยู่ในเสรีภาพที่ได้รับจากพระเยซูแล้วควรจะยึดไว้แล้วควรจะกอดไว้แล้วควรที่จะยึดความจริงนี้ไว้ความจริงอะไรความจริงพระเยซูไทยเราความจริงคือตอนนี้เรามีเสรีภาพแล้วความจริงคือพระเยซูปลดปล่อยเราออกจากพันธนาการความขัดสนความยากจนความแร้นแค้นความเจ็บไข้ได้ป่วยความละอายสิ่งที่เราเองนั้นถูกผูกมัดตอนนี้พระเยซูจ่ายให้เราหมดแล้วและเรามีเสรีภาพที่ได้รับจากพระองค์เรียบร้อยแล้ว1โครินธ์บทที่16ข้อ13บอกว่าท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจงมั่นคงในความเชื่อของท่านจงเป็นลูกผู้ชายแท้จงเข้มแข็งคำว่าลูกผู้ชายแท้หรือลูกผู้ชายตัวจริงไม่ใช่ต้องกินกระทิงแดงนะพี่น้องไม่เกี่ยวกันแต่ตอนนี้บอกว่าอะไรครับท่านทั้งหลายจงระมัดระวังเห็นไหมครับพระคำของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าระมัดระวังในการดำเนินชีวิตระมัดระวังที่จะไม่ออกจากพระคุณของพระเจ้าระมัดระวังที่จะไม่ออกจากเสรีภาพในพระเจ้า
้าเราไม่ระมัดระวังไปนะครับเราก็อาจจะกลับเข้ามาแล้วก็บอกว่าเพราะอะไรครับเพราะศาสนาในโลกนี้นะพี่น้องมีหลายพันศาสนาแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะโฟกัสหรือว่าจดจ่อหรือว่ามุ่งประเด็นไปที่ความประพฤติของตนเองและมันทำให้คนรู้สึกพลาวรู้สึกว่าโอ้ฉันดีกว่าคนอื่นนะฉะนั้นพี่น้องที่รักเราจึงเห็นในตะวันตกเองก็มีการเหยียดสีผิวใช่ไหมผิวสีขาวดีกว่าผิวสีดำหรือเราเห็นสังคมไทยมีนางแจ๋วก็ต้องมีแม่เจ้านายมันมีการแบ่งชั้นสิ่งเหล่านี้อยู่แต่ในคริสตจักรของพระเจ้าไม่มีนะครับเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นพี่น้องกันบทบาทอาจจะต่างกันบทบาทผู้แบ่งปันบทบาทผู้นำนมัสการบทบาทในการที่เราเองเป็นผู้เลี้ยงก็ไม่ได้เป็นเหมือนกับว่าเราคนละดิวิชันไม่ใช่พี่น้องผมกับพี่น้องเราเหมือนกันเป็นลูกพระเจ้าเหมือนกันแต่หน้าที่ที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้เพื่อจะเอาความจริงมาให้พี่น้องและหน้าที่ของพี่น้องต้องเอาความจริงเข้าไปไว้ในชีวิตและเติบโตขึ้นในพระองค์นี่คือสิ่งที่เป็นความตั้งใจของผมเลยว่าผมเองจะตั้งใจถ่ายทอดความจริงให้กับพี่น้องฉะนั้นเราเองจะไม่มาปลักปลำกันและไม่มาที่จะแบบว่าพิพากษาตัดสินแต่เราเองนั้นจะให้กำลังใจและเอาความจริงในพระคุณของพระเจ้าเพื่อเราจะเติบโตขึ้นในพระเจ้าเอเมนไหมครับและสิ่งที่พี่น้องจะต้องทำก็คือเข้าใจความจริงของพระเจ้าฟังความจริงของพระเจ้าใคร่ควรความจริงของพระเจ้าพิจารณาความจริงของพระเจ้าแล้วก็ใส่ใจในความจริงของพระเจ้าถ้าไหนที่มันนอกเหนือจากนี้แสดงว่ามันไม่ใช่แล้วแล้วการที่เราจะเข้าใจความจริงของพระเจ้าคือเราต้องฟังเราต้องอ่านนะครับผมจึงย้ำเสมอว่าพี่น้องเราต้องอ่านพระคำพระเจ้านะคนไหนไม่มีพระคัมภีร์มาเอาได้เลยเรามีเยอะต้องอ่านพระคัมภีร์เม้นยายทองใสก็อ่านพระคัมภีร์เอเมนมั้ยครับยายทองใสอ่านแล้วยังอ่านแล้วยายทองใสอ่านผมให้ยายทองใสหน่อยครับพี่น้องยายทองใสเนี่ยอ่านพระคัมภีร์นะอ่านเล่มใหญ่ใช่มั้ยเล่มใหญ่เมื่อวานนี้มีทีมของผู้รับใช้ไปเยี่ยมแล้วก็ยายทองใสก็เล่าให้ฟังบอกว่าอิสยาห์บทที่เท่าไหร่นะครับ31ใช่มั้ยบทที่40ข้อ30ประมวลกับยายทองใสดูนี่น่ะยังจำได้เลยนะเห็นไหมพี่น้องอ่านแล้วยังอ่านแล้วโอ้โหเนี่ยยายทองใสเนี่ยน่าประทับใจนะพี่น้องเราเนี่ยอย่าแพ้ยายทองใสนะเนี่ยนกอินทรีบินขึ้นนะเป็นนกอินทรีบินขึ้นสู่ท้องฟ้ามีกำลังสดใหม่ใช่ไหมไม่เหนื่อยไม่หิวไม่เหนื่อยไม่หิวโอ้โหขอบคุณพระเจ้าเห็นไหมคนหนุ่มเนี่ยหลายคนเนี่ยต้องได้รับการหนุนใจจากยายทองใสแน่เลยว่าคนหนุ่มไม่ค่อยอ่านพระคัมภีร์เลยอ่ะคือถ้าฟังพอดแคสต์ก็เข้าใจได้นะครับว่าคนรุ่นใหม่แต่การอ่านเนี่ยก็ช่วยเปิดความจริงของพระเจ้าให้ชีวิตเรานะครับคนไหนที่ไม่ชอบอ่านและอ่านพระคัมภีร์ทีไรหลับทุกทีนะพี่น้องเราต้องสั่งประกาศเลยบอกว่าฉันเป็นลูกพระเจ้าและถ้อยคำของพระเจ้าฉันจะต้องรู้ไอ้ความง่วงจงออกไปตอนนี้ฉันกำลังจะอ่านถ้อยคำความจริงของพระเจ้าเอเมนไหมครับอย่างนั้นอย่าให้มารซาตานมันเอาสมุนมาขย่มหนังตาเราฟังพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์ก็งับก็หลับฟังพระคัมภีร์ฟังคำเทศก็หลับเหมือนกับการเยียวยารักษาเลยโอ้พี่น้องเหมือนกับพี่น้องมาที่โบสถ์แล้วฟังถ้อยคำแล้วรู้สึกโอ้ยานอนหลับอย่างดีเลยโอ้หลับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่โบสถ์เราไม่มีเนาะไม่ค่อยมีคนหลับจงระมัดระวังจงมั่นคงในความเชื่อในความเชื่อเรื่องอะไรในการไถ่ของพระเยซูคริสต์ในการที่พระองค์นั้นได้พื้นขึ้นมาจากความตายเป็นลูกผู้ชายแท้หมายความว่าอะไรครับเป็นลูกผู้ชายแท้หมายว่าเป็นคนที่ตระหนักในความจริงของพระเจ้าและดำเนินชีวิตแบบลูกสาวแท้ลูกชายแท้ของพระเจ้าไม่ใช่แบบไม่ชัดเจน
นะครับแล้วก็จงเข้มแข็งนี่คือสิ่งที่ถ้อยคำของพระเจ้าได้บอกไว้โรมบทที่5ข้อ2ครับเรามาดูด้วยกันโดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่และเราชื่นชมยินดีในความไว้วางใจว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้าพี่น้องเราเห็นถึงพระคำของพระเจ้าในตอนนี้พูดชัดเจนพี่น้องสังเกตนะครับตามไปโดยทางพระองค์คือพระเยซูเราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่เราได้เข้าไปในร่มพระคุณของพระเจ้าเราได้เข้าไปสู่ความชอบธรรมเราได้เข้าไปสู่ชัยชนะเราได้เข้าไปสู่สันติสุขเราได้เข้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเราได้เข้าสู่ศักดิ์ศรีในพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้มอบให้กับเรา ขออภัยนะครับเราจึงได้เข้าไปสู่พระคุณของพระเจ้าและเราชื่นชมในความไว้วางใจว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าพระเจ้าได้มอบให้กับเราศักดิ์ศรีของพระเจ้าได้มอบให้กับเราเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์พี่น้องผมไม่รู้ว่าพี่น้องจะจินตนาการได้มากแค่ไหนแต่สิ่งที่เราควรจะเข้าใจคือศักดิ์ศรีนี้เป็นศักดิ์ศรีที่ไม่เสื่อมสลายเลยเป็นศักดิ์ศรีที่เราเองอาจจะคาดการไม่ได้เลยว่ามันสวยงามมากมายแค่ไหนแต่พระเจ้ามอบให้กับเราและพระเจ้าเองนั้นอยากให้เรารู้ว่าเราควรจะเห็นคุณค่าแล้วก็รักษาสิ่งนี้ไว้แล้วก็เป็นคนที่ยึดเอาพระเจ้าไว้ในชีวิตของเรากอดพระองค์ไว้ยึดพระองค์ไว้อย่าให้พระองค์นั้นเลยผ่านชีวิตของเราไปซึ่งจริงๆแล้วพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราอยู่แล้วพี่น้องเหมือนกษัตริย์ดาวิดเมื่อครั้งผมมีโอกาสได้อ่านในพระธรรมสดุดีบอกว่าขอพระองค์อย่าผ่านเลยข้าพระองค์ไปตอนนั้นเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้อยู่ในชีวิตของเขาใช่ไหมขอพระเจ้าอย่าเลยผ่านชีวิตของเขาไปแต่ขอพระคุณพระเจ้าในยุคของเราตอนนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าหมายความว่าเป็นบ้านของพระเจ้าเป็นที่อยู่ของพระเจ้าเป็นที่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในเราเอเมนไหมครับเมื่อพระเจ้าอยู่ในเราพี่น้องเราก็ขอพระเจ้าให้เราสำแดงความดีงามของพระเจ้าออกไปสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าออกไปในชีวิตของเรามากขึ้นและมากขึ้นให้คนที่เขาเองนั้นไม่รู้จักพระเจ้าเมื่อสัมผัสชีวิตของเราแล้วก็บอกว่าโอ้ลูกพระเจ้าเป็นอย่างนี้เหรอโอ้ทำไมดีจังไม่ยอมโอ้ลูกพระเจ้าเป็นอย่างนี้เหรอโอ้ยไม่รู้ใส่หัวเลยเนี่ยแสดงไม่ได้นะพี่น้องเราต้องขอพระเจ้าโอ้ลูกของพระเจ้าโหยอดเยี่ยมเลยไม่เคยเห็นใครเป็นแบบนี้เลยทำไมเป็นแบบนี้ล่ะยอดจริงๆเลยโอ้เยี่ยมมากเลยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้เราจะได้บอกว่าพระเจ้าอยู่ในชีวิตของฉันเราจะได้พูดเรื่องราวพระเจ้าได้เอเมนไหมครับไม่ใช่พูดถึงเรื่องความขยันโอ้โหไม่เอาไหนเลยไม่พูดถึงความรับผิดชอบไม่รับผิดชอบเลยไอ้พูดถึงเรื่องความสัตย์ซื่อไม่สัตย์ซื่อเลยพูดถึงเรื่องอะไรครับพิธีโอ้เอามาเลยฉันเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยพี่น้องฟังผมดีๆนะครับความขี้ถี่กับพระเจ้าอยู่ตรงข้ามกันไม่มีเอเมนสักคนเลยความขี้ถี่เนี่ยไม่ดูยินไม่อยู่แนวเดียวกันกับพระเจ้าเลยแนวเดียวกับพระเจ้าคือให้ออกไปเอาจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดแบบว่าอยากได้อะไรจากพี่น้องนะผมไม่ได้อยากได้อะไรจากพี่น้องนะเพราะพี่น้องคงจะรู้นะที่ผมเป็นผู้เลี้ยงของพี่น้องเนี่ยผมไปบ้านพี่น้องผมไม่เคยที่จะขออะไรกับพี่น้องอยู่แล้วและถึงแม้นพี่น้องให้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะรับอยู่แล้วแต่ผมกำลังบอกว่าความขี้ถี่เนี่ยให้มันออกจากสารระบบในชีวิตของเราได้แล้วเพราะอะไรลูกครับเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรุ่งเรืองและเป็นพระเจ้าแห่งความมั่งคั่งและเป็นพระเจ้าที่ยิ่งให้ออกไปเนี่ยพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้กับเราเอเมนไหมครับขอพระคุณพระเจ้าผมเองเนี่ยก็ยกตัวอย่างคนที่อยู่ข้างกายหน่อยก็แล้วกันเนาะอาจารย์เดฟเป็นคนที่
ผมเองเนี่ยขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์เดฟเนี่ยเป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมเลยนะพี่น้องแม้นอาจจะตัวท้วมๆหน่อยนะไม่เป็นไร แต่เป็นคนที่แบบมีใจอ่ะพี่น้องช่วงที่โควิดเองนะพี่น้องบางคนที่อยู่เกาะสมุยเนี่ยเขาไม่มีเงินในการรับใช้พระเจ้าอาจารย์เดฟก็โอนไปให้เขาไม่บอกผมสักคำอันนี้ผมไม่ได้หมายว่าอาจารย์เดฟผิดนะแต่หมายว่าผมกำลังพูดถึงว่าอาจารย์เดฟเนี่ยมีหัวใจมากเลยอาจารย์ลีท่านเองก็ตอนนั้นเนี่ยโควิดที่เกาหลีก็หนักมากอาจารย์เดฟก็เป็นพ่อพรด้วยเหมือนกันอันนี้ผมไม่ได้หมายว่าเอามายกให้พี่น้องดูนะแต่มากำลังพูดให้พี่น้องฟังแล้วอีกหลายๆคนที่ผมไม่ได้เอ่ยด้วยคือท่านก็เป็นพ่อพรในส่วนที่ท่านเป็นน่ะนะครับแล้วจนบางครั้งนะพี่น้องผมรู้ไหมผมบางทีเนี่ยไอ้ความรู้สึกของผมเนี่ยไอ้ความเป็นมนุษย์ของผมเนี่ยคือมันยังไม่บาลานซ์กันคืออาจารย์เดฟกับคนอื่นนี่ใจกว้างมากเลยแต่สำหรับผมนะพี่น้องผมจะต้องกระเม็ดกระแหม่มากเลยอันนี้ผมพูดความจริงให้ฟังนะพี่น้องรู้ไหมผมมีกระเป๋าสตางค์เนี่ยแทบไม่มีสตางค์ตบมือทำไมผมก็เลยมีอยู่คืนหนึ่งเนี่ยผมก็ค่อนข้างรับยากเลยนะพี่น้องผมก็เลยโอ้พระบิดาคือไอ้ความที่ผมยังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยมันยังไม่บาลานซ์กันคือภรรยาเนี่ยโอ้โหมีใจถวายมากแต่ผมเองเนี่ยก็มีใจถวายเหมือนกันแต่ความรู้สึกมันไม่บาลานซ์ในชีวิตพี่น้องพอเข้าใจไหมผมก็เลยบอกเออที่รักวันนี้ผมขอไปนอนกับลูกก่อนก็แล้วกันนะคือถ้าคุยกันต่อไปเนี่ยมันจะทะเลาะกันไงผมบอกที่รักผมขอไปนอนกับลูกก่อนก็แล้วกันวันนี้รับไม่ค่อยได้อันนี้พูดความจริงพี่น้องฟังนะเราชื่นชมยินดีในความไว้วางใจที่จะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้าพี่น้องไว้วางใจที่เราจะได้มีส่วนในศักดิ์ศรีของพระเจ้าในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วอยู่ๆพระเจ้าให้สิ่งนี้กับเราแล้วเราถามว่าเรามีคุณสมบัติที่เราจะเอาอะไรไปแลกไหมไม่มีเลยอ่ะแต่ความรักของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้าล้วนๆเลยสำหรับชีวิตของเราผมจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเสรีภาพที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยต้องกอดไว้ยึดพระเจ้าไว้ผมจะบอกให้พี่น้องฟังอีกอย่างหนึ่งนะในโลกเนี่ยไม่มีใครรักพี่น้องมากเท่ากับพระเยซูเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นสามีของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเมียของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นลูกของพี่น้องผมบอกอีกครั้งหนึ่งในโลกนี้ไม่มีใครรักพี่น้องเท่ากับพระเยซูย้ำอีกครั้งไม่มีใครรักพี่น้องเท่ากับพระเยซูต่อให้พี่น้องคิดว่าเขาเนี่ยเป็นดาริงเป็นหวานใจเป็นคนที่พี่น้องคิดว่าใกล้ชิดที่สุดตลอดชีวิตผมจะบอกให้เขารักพี่น้องไม่เท่ากับพระเยซูเลยอะไรพี่น้องเรื่องนี้มันเป็นยังไงเนี่ยมันทำไมตื่นเต้นกันจังเลยเป็นความจริงใช่ไหมสรรเสริญพระเจ้าที่สรรเสริญพระเจ้าไม่ใช่อะไรนะพี่น้องปรากฏว่าแท็บเล็ตอะแบตเตอรี่หมดแล้วประการที่สามนะครับประการที่สองไปแล้วใช่ไหมครับยึดมั่นประการที่สามก็คือปกป้องเสรีภาพของเราและอยากกลับไปสู่ธรรมบัญญัติอีกอยากกลับไปสู่ธรรมบัญญัติอีกหมายความว่าอยากกลับไปเน้นเอาที่ฉันจะต้องดีงามดีพร้อมฉันจะต้องเป๊ะเวอร์ฉันจะต้องสุดยอดฉันจะต้องปังที่สุดพี่น้องเรากำลังกลับไปใหม่แล้วเรากำลังกลับไปสู่ธรรมบัญญัติเรากำลังจะกลับไปสู่ความประพฤติของเราเราจะกลับไปสู่การพึ่งพาตนเองไงและพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าอะไรอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกใช่ไหม
กาลาเทีย5ข้อ1ตอนท้ายอ่ะบอกว่าอย่าเข้าไปเทียมแอกอีกนะแอกมีไว้สำหรับเหมือนกับเวลาเราเห็นวัวควายเนี่ยมันก็จะมีแอกไว้วางไว้บนบ่าใช่ไหมครับมันเหมือนกับพระกมีตอนนี้ก็เลยบอกว่าออกมาจากตรงนั้นแล้วเนี่ยอย่าเอาตัวกลับเข้าไปเป็นทาสอีกนะต้องปกป้องเสรีภาพที่เรามีไว้เนี่ยในพระเยซูในพระคุณของพระเจ้าเนี่ยอย่ากลับไปใหม่นะนี่คือพระคัมภีร์ของพระธรรมกาลาเทียกำลังสื่อสารแบบนั้นว่าอย่ากลับไปพึ่งตนเองอีกอย่ากลับไปพราวในความมั่นใจในความมั่นใจของตนเองอีกแต่ให้มั่นใจในพระเจ้าให้รู้ว่าเราสามารถทำทุกสิ่งได้โดยพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์เจ้านั้นได้ย้ำเตือนกับเราพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่คงมีบางบทในประเทศไทยที่เทศแบบนี้ไม่ค่อยมีเพราะส่วนใหญ่ก็บอกว่าก็จะเทศตามที่เขาคิดว่ามุ่งไปที่การประพฤติของพี่น้องแต่ถ้อยคำของพระเจ้าต้องการจะเปิดเผยความจริงเพื่อทำให้ความจริงนั้นจะทำให้ชีวิตของเรานั้นรับการปลดปล่อยที่มาจากพระเจ้าเราจึงต้องอ่านพระคัมภีร์ผมอยากท้าชวนและท้าทายพี่น้องว่าให้เราอ่านพระคัมภีร์ทุกวันสักประโยคก็ยังดีสักหนึ่งบทก็ยังดีแล้วอ่านแล้วคิดว่าใครควรพระเจ้าพูดกับลูกยังไงวันนี้แล้วเราจะเห็นความจริงแล้วพี่น้องทำต่อเนื่องแบบนี้เรื่อยๆนะพี่น้องจะเห็นเลยว่าชีวิตของเราเนี่ยจะมีเสรีภาพ